อ่ะดูกันข้อ29ยอดขายต่อเดือนหน่วยต่อ10,000 บาทความหมายคือ1540เนี่ยคือ1,540,000 บาทนะครับนะ1540เนี่ย1,540,000 บาทบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยในระยะเวลา10 เดือนก็คือมียอดขายที่เขาเก็บข้อมูลไว้10 เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นดังนี้คำถามคือข้อใดถูกโอ้ถ้าโจทย์ถามอย่างนี้ข้อใดถูกต้องดูทุกข้อข้อ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวแทนข้อมูลนี้คือ x bar เท่ากับเท่านี้เอาไว้ก่อนข้อ2หารนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลนี้คือ148ข้อ3หารนิยมเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลนี้คือ158อ๋อฮะเหรอข้อ deduct มัธยฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลนี้คือเท่านี้ข้อสุดท้ายมัธยฐานเป็นค่ากลางที่เหมาะสมบอกพี่มาค่ากลางที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแบบนี้คือคืออะไรฮะค่ากลางที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแบบนี้คือมองออกไหมเดี๋ยวไม่ค่ากลางที่เราเรียนมามันมี3ประเภทค่ากลาง1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโอเคป่ะ2มัธยฐานคือค่าตำแหน่งตรงกลาง3ฐานนิยมคือค่าที่มันมีตัวซ้ำโอเคมั้ยสำหรับข้อมูลประเภทนี้ใช้ค่ากลางตัวไหนค่าเฉลี่ยเลขคณิตฐานนิยมหรือมัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะอยากใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่เพื่อความไม่ประมาทเราจะเห็นว่าข้อมูลนี้มันเรียงเลขไหมมันเรียงลำดับจากน้อยไปมากไหมไม่ได้เรียงให้เขาก็หน่อยแล้วกันเผื่อเราจะเห็นอะไรนะครับมาเรียงให้เขาหน่อย148นะฮะต่อไปก็148แล้วก็148 151ถูกไหม153 154 157 158 158 405อ่ะเราเห็นอะไรเห็นอะไรมากขึ้นไหมครับยังอยากจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ไหมก็หาค่ากลางที่ฐานนิยมให้ได้เลยปัญหาของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เอามาใช้ในข้อนี้คืออะไรตอบได้ปะปัญหาของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่โดดขึ้นมาด้วยใช่405มันโดดขึ้นมาเพราะนั้นค่ากลางจะได้ประมาณ300อ่ะหรือ200ไปปลายอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ค่ากลางถูกไหมนะฮะแล้วข้อมูลประเภทนี้เราไม่นิยมใช้ฐานนิยมเพราะฐานนิยมใช้กับข้อมูลประเภทที่เป็นกึ่งคุณภาพใช่ป่ะเช่นเบอร์รองเท้าอย่างเงี้ยไซส์เสื้ออย่างเงี้ยพวกเนี้ยใช้ฐานนิยมได้แต่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะดีโอ้ขออภัยซึ่งชุดเนี้ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่เหมาะเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลที่โดดเพราะนั้นค่ากลางที่น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลชุดนี้คือหานิยมหานิยมทำไงตัดหัวตัดท้ายตอบจบ
เท่านั้นมันคือข้อที่ e ข้อ e นะครับจบเรียบร้อย